มาม่าก็ว่ากันไปแล้วค่าไฟก็ว่ากันไปขึ้นแน่ค่าไฟก็ขึ้นคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องราคาน้ำมันค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีไหมแฟร์กับคนที่ทำงานทางด้านพลังงานกันสักนิดหนึ่งนะค่ะแฟร์กับคุณสุพัฒนพงศ์แฟร์กับทางกระทรวงพลังงานก็สักนิดหนึ่งนะน้ำมันโลกแพงจริงไหมจริงจริงค่ะดังนั้นน้ำมันในประเทศต้องขึ้นไหมก็ต้องขึ้นสิโดยหลักการก็ต้องเป็นเช่นนั้นประเด็นเดียวขึ้นเท่าไหร่ที่เหมาะสมมีวิธีการจัดการสักกี่วิธีจัดการอย่างไรให้มันขึ้นในระดับที่ไม่กระแทกเศรษฐกิจไม่กระแทกประชาชนมากนักมันอยู่ที่ตรงนั้นโอเคโดยมาตรฐานนะปกติเขาก็จะใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนเข้าไปตรึงเข้าไปชะลอการขึ้นไม่ให้มันหวบห้าบไม่ให้มันมากเกินไปถูกไหมใช่ค่ะนั่นเป็นแต่คราวนี้สถานการณ์โลกเนี่ยมันไปเร็วไปแรงกองทุนน้ำมันมันก็แบกหนักมากเลยแบกหนักจริงๆแบกจนเกินตัวแล้วค่ะไปดูข้อมูลณ14สิงหาคม2565ค่ะสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะประกาศตัวเลขประกาศฐานะของกองทุนน้ำมันณ14สิงหานะค่ะณ14สิงหาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะใช่ค่ะดูสิครับดูบรรทัดสุดท้ายเลยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วดูแถวสุดท้ายจะเห็นตัวเลขรวมเลยกองทุนน้ำมันตรึงราคาจนกระทั่งหลังแอนตรึงราคา LPG แก๊สหุงต้มจนกระทั่งหลังแอนติดลบเท่าไหร่ฮะตอนนี้นะคะติดลบอยู่ที่ 117,394 ล้านบาทค่ะติดลบนะครับติดลบหมายความว่าก็ค้างหนี้ค้างสินบรรดาผู้ค้าน้ำมันผู้ค้าก๊าซนั่นแหละค่ะถูกไหมฮะค่ะ 117,000 ล้านบาทเสร็จค่ะแยกเป็น2 ส่วนติดลบจากบัญชีน้ำมันถ้าบัญชีน้ำมันนะคะติดลบอยู่ที่ 76,518 ล้านบาทค่ะLPG ถ้าก๊าซ LPG นะคะติดลบอยู่ที่ 4,876 ล้านบาทค่ะกลับมาที่คำถามที่เราตั้งตอนต้นรายการว่าจะบริหารจัดการในเรื่องของราคาน้ำมันราคาแก๊สอย่างไรค่ะไม่ให้มันขึ้นหวบห้าบหรือให้มันขึ้นในระดับที่มันควรจะเป็นค่ะอยู่ในวิสัยรับได้จัดการมีกี่วิธีนอกเหนือจากกองทุนน้ำมันที่แบกจนกระทั่งหลังแอนแบกจนกระทั่งมีภาระหนี้สินทะลุเกินแสนล้านไปแล้วใช่ค่ะนั่นตอนนี้มีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ค่ะแล้วคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าค่ะพยายามที่จะกระทุ้งจะเสนอชุดความคิดชุดนโยบายไปขอแบ่งค่ากันกลั่นจากบรรดาโรงกลั่นน้ำมันที่ได้มากมายเหลือเกินสถานการณ์โลกที่มันวิกฤตน้ำมันโลกที่มันพูดพร่าที่มันขึ้นสูงค่ากันกลั่นมันสูงตามวิกฤตค่ะกำไรขั้นต้นย้ำว่ากำไรขั้นต้นยังไม่ใช่กำไรสุดท้ายกำไรขั้นต้นของโรงกลั่นมันเยอะไปขอแบ่งมานิดนึงจะ 24,000 ล้านนี่คือข้อเสนอของคุณก่อนค่ะปรากฏว่าเมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสิ่งที่กระทรวงพลังงานและผู้เกี่ยวข้องแอคชั่นไม่ใช่เรื่องค่ากันกลั่นค่ะแต่เป็นเรื่องที่จะให้กองทุนน้ำมันสามารถกู้เงินมาชดใช้หนี้สินค่ะสามารถกู้เงินมาเพื่อที่จะตรึงหรือชดเชยราคาน้ำมันได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่คราวนี้จะกู้ได้อย่างไรค่ะกระทรวงการคลังก็ต้องเข้าไปค้ำประกันค่ะการกู้การชำระหนี้ของกองทุนของสำนักงานกองทุนน้ำมันทีนี้จะทำอย่างไรจะทันต่อเหตุการณ์ล่ะเมื่อวานจึงมีเรื่องร้อนฉ่าลับมากจากกระทรวงพลังงานเข้าไปที่ครม.ค่ะสาระดังต่อไปนี้ครับ1สาระหลักๆเลยนะคะก็คือ1นะคะเห็นชอบในการออกร่างพระราชกำหนดนะคะหรือพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังนะคะค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ส.และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอเคข้อที่2นะครับข้อที่2ให้ทำสัญญากู้เงินภายใน1ปีค่ะข้อที่3แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาราคาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่พูดกันง่ายๆนะในข้อที่3เนี่ยจะไปแก้กฎหมายเดิมเปิดช่องให้กองทุนน้ำมันสามารถกู้เงินเพิ่มขึ้นจาก 30,000 เป็น 150,000 ล้านทีนี้จะกู้เพิ่มได้อย่างไรก็ต้องมีคนค้ำประกันดังนั้นจึงเป็นที่มาของข้อที่1ออกร่างพรก.ออกพรก.ไม่ต้องผ่านสภาก่อนออกกฎหมายแอคชั่นกันไปเลยออกพรก.ให้อำนาจคลังเข้าไปค้ำประกันถ้าไม่ค้ำประกันไม่มีใครเขาให้กู้ข้อที่4กู้จ้ะชี้เป้าเลยไปกู้จากออมสินสิแล้วให้คลังค้ำถ้าอย่างนี้ออมสินก็ให้กู้แน่ๆใช่เพราะคลังค้ำไงโอเคข้อที่5อนุมัติงบกลางให้กองทุนน้ำมัน
บริหารใช้ในการบริหารอีก 50,000 ล้านก็ได้เงินอีก 50,000 ล้านระหว่างรอพรก.มีผลบังคับใช้ค่ะจบคุณกรณ์จติวณิชเราจะต่อสายไปเลยนะฮะคุณกรณ์ก็ออกมาโวยลั่นเลยค่ะไปฟังกันชัดๆจากคุณกรณ์จติวณิชนะคะหัวหน้าพรรคกล้าเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกรณ์ค่ะสวัสดีคุณกรณ์ฮะครับสวัสดีคุณอมรรัตน์ครับคุณทนายครับครับครับเห็นคุณกรณ์รู้สึกผิดหวังมากๆผิดหวังอย่างแรงที่ในที่สุดกระทรวงพลังงานเขาเลือกวิธีการออกกฎหมายออกพรก.ให้คลังเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมันขยายมุมคิดตรงนี้สักนิดสิครับเชิญฮะได้ครับคือหนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันตอนนี้ก็ประมาณ 120,000 ล้านนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆถ้าถามว่ามันมีหนี้กองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมากและอย่างรวดเร็วเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะราคาน้ำมันแพงครับนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ใช้กองทุนน้ำมันในการที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระของประชาชนครับถามว่าราคาน้ำมันมันแพงเพราะอะไรครับอันนี้ครับคือประเด็นที่เราก็ได้คุยกันมาแล้วหลายรอบตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับนะครับราคาน้ำมันแพงส่วนหนึ่งแน่นอนที่สุดเป็นเพราะราคาน้ำมันดิบมันสูงขึ้นครับแต่ราคาน้ำมันแพงเกินที่ควรที่จะเป็นเนี่ยสาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะค่าการกลั่นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงกว่าระดับปกติหลายเท่าและบวกกับการค่าการตลาดอีกต่างหากนะครับที่ก็สูงขึ้นกว่าระดับที่ควรอีกอย่างมากจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันครับนะครับค่าการกลั่นก็คือพูดง่ายๆรายได้ของโรงกลั่นค่าการตลาดก็คือรายได้ของผู้ค้าน้ำมันสองส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่รัฐบาลควรที่จะเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ทางผมและพรรคก็ได้ นำเสนอแนวทางที่เป็นแนวทางสากลนะครับหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมานี้เขาใช้แนวทางเดียวกันนี้เนี่ยในการที่จะลดภาระให้กับประชาชนลดภาระให้กับรัฐคือกองทุนน้ำมันเองครับนะฮะเดิมทีทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ได้ออกมารับรูปครับผมพอจำได้นะครับรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ยมาตรการทุกที่คิดไว้หมดแล้วครับพร้อมปฏิบัติครับนะแล้วก็ออกมาบอกว่าได้ไปเจรจากับโรงกลั่นเดี๋ยวจะมีการจัดเก็บเอาใช้คำว่าภาษีแล้วกันนะครับเป็นมูลค่ารวมเท่าไหร่นะ 24,000 ล้านใน3เดือนนะครับเพื่อที่จะเอามาลดภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันครับสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปไม่ปรากฏมาตรการใดๆเลยนะฮะแล้วก็มามีมติครม.เมื่อวานนี้ที่บอกว่าเอาละเราจะไม่มีมาตรการอะไรละแต่เราจะรับหนี้กองทุนน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาระหนี้ของประชาชนผ่านการค้ำประกันของโดยกระทรวงการคลังสรุปก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเว้นแต่เอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปค้ำประกันซึ่งก็เสมือนกับเป็นการค้ำประกันเพื่อให้บริษัทพลังงานไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าน้ำมันหรือโรงกลั่นเนี่ยสามารถทำกำไรได้ต่อไปในขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังสูงอยู่และผลกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานก็เป็นตัวฟ้องนะครับคือช่วง2เดือนที่ผ่านมาคุณทนายคุณอมรรัตน์คงพอจำได้ตอนที่เราออกมาพูดเรื่องค่าการกลั่นแรกเนี่ยครับโรงกลั่นก็รวมตัวกันมาบอกว่าค่าการกลั่นดูไม่ได้มันไม่ได้มีผลต่อการทำกำไรนะครับครับแต่ลองดูผลการทำกำไรไตรมาสล่าสุดของโรงกลั่นในไทยนะครับค่ะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหทุกโรงนี่กำไรเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีไทยออยล์เพิ่มขึ้นถึง 1,000% คือ 10 เท่า นะส่วนผู้ค้าน้ำมันเนี่ยหลักๆก็มี PTTOR นะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยเป็นหลัก 100% คือเท่าตัวนะตรงนี้มันเป็นตัวฟ้องอะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันสูงนี่กองทุนน้ำมันพุ่งทะลุแสนกว่าล้านเนี่ยมันมีกลุ่มบริษัทโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันที่กำไรเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกตามหลักสากลว่านี่คือกำไรลาบลอยครับค่ะแล้วนี่ก็คือสาเหตุที่เราเองก็ได้เสนอว่ามันมีวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาด้วยการเก็บภาษีลาภลอยหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า windfall tax เพื่อที่จะมาลดภาระประชาชนลดภาระของกองทุนน้ำมันได้แต่รัฐบาลเลือกที่จะไม่ใช้ครับแล้วว่ากันที่จริงนะในต่างประเทศ
เขาก็ทำกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอินเดียเขาก็ออกภาษีเขาก็เก็บภาษีลาบลอยจากค่าการกลั่นจากโรงกลั่นที่มันได้สูงๆในสถานการณ์ที่ตลาดมันวิกฤตจริงๆไงนะฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรที่มันต่างไปจากชาวบ้านเพียงแต่ทำเหมือนที่ชาวบ้านเขากล้าทำเท่านั้นเองมันก็จบค่ะก็คือการที่โรงกลั่นออกมาอธิบายตอนนี้นะครับบอกว่าที่กำไรมันไม่ใช่ช่วงปกตินะครับเดี๋ยวมันก็กลับไปเท่าเดิมก็นี่แหละครับคือประเด็นเพราะว่าภาษีลาบลอยเนี่ยมันก็คือภาษีที่เก็บเพราะกำไรมันไม่เป็นปกติครับนะฮะแล้วภาษีลาบลอยเนี่ยพอกลับเข้าสู่ช่วงการทำกำไรแบบปกติเขาก็ยกเลิกการเก็บมันเป็นอย่างนั้นครับโอเคนะเพราะนั้นเครื่องมือมีอยู่ในมือแต่รัฐเลือกที่จะเพิ่มหนี้โอเคนะด้วยการให้กระทรวงการคลังเข้ามาค้ำประกันโอเคซึ่งตรงนี้นี่ผมถือว่าเป็นการปฏิเสธที่จะเข้ามาทำหน้าที่ที่ควรนะครับครับผมเคยแลกเปลี่ยนกับทางบริษัทพลังงานนะเขาก็ครับผมฝากมาถามคุณก่อนเมื่อขอแบ่งกำไรก็ต้องช่วยเหลือเขาในยามที่เขาขาดทุนด้วยเช่นกันประเด็นนี้คิดอย่างไรครับยามที่เขาขาดทุนก็ต้องช่วยเขาด้วยนะเมื่อ 3-4 ปีก่อนเขาขาดทุนอ่ะคือเราขอใช้คำว่าระดับปกตินะครับการทำธุรกิจมีทั้งกำไรขาดทุนผมไม่ได้เกี่ยงการทำกำไรเลยนะครับยิ่งทุกคนมีกำไรมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เรากำลังพูดถึงกำไรในระดับที่ไม่เป็นปกติและเป็นกำไรโดยตรงที่มีผลทำให้ประชาชนเดือดร้อน okay. อันนี้เราขอพูดข้อเท็จจริงก่อน okay. เพราะว่าน้ำมันสูง okay. กำไรเยอะแล้วก็น้ำมันสูงก็คือความเดือดร้อนของประชาชน okay. ความเสียหายของภาคธุรกิจ okay. นะครับเพราะนั้นถ้าขาดทุนแบบไม่ปกตินะฮะขาดทุนแบบไม่ปกติถึงขั้นที่อาจจะทำให้กิจการต้องล้มละลายเนี่ยก็ต้องช่วยรัฐในกรณีที่จำเป็นเข้ามาช่วยแน่นอนก็ต้องช่วยในอดีตรัฐก็เคยช่วยอยู่แล้วคุณนายจำกลุ่มธนาคารได้ไหมครับช่วงต้มยำกุ้งครับโดนเข้าไปอุ้มแบงค์ทั้งหลายทั้งปวงจำได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคำตอบมันอยู่ที่คำว่าระดับปกติครับคุณจะมาอ้างว่าทุกครั้งที่มีการกำไรรัฐบาลต้องไม่มาเก็บภาษีลาบลอยเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นโอเคเช่นเดียวกันเวลาขาดทุนมันก็เป็นเรื่องปกตินอกจากคุณขาดทุนด้วยเหตุผลที่เหนือการควบคุมของตัวเองของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในกรณีอย่างนั้นรัฐเข้ามาช่วยแน่นอนช่วยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยซ้ำไปในอดีตที่ผ่านมาค่ะโอเคเอาละครับเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณกรณ์ค่ะขอบคุณมากครับคุณกรณ์ครับขอบคุณครับ